สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ในงาน AI นะฮะของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.เกษตรศาสตร์นะครับตอนนี้เราจะสัมภาษณ์นะผลงานนวัตกรรมโอ้หลายงานมากเลยตลอดแนวเลยนะครับโดยได้เริ่มต้นก่อนนะอันนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับเครื่องนับจำนวนลูกปลาจากกำแพงแสนเปิดฉากด้วยวิเขตกำแพงแสนก่อนเลยนะอันนี้อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลครับอ๋อเครื่องกลนะฮะอย่าเครื่องกลก็ทำ AI นะฮะทำล้อเล่นไป AI อนาคตคือพื้นฐานไปแล้วนะทุกสาขาจะต้องเป็นเอาละน้องๆมีเซนเลยนับลูกปลามานับยังไงนะเอาละอันนี้นะครับวิธีการนับก็ครับก็คือว่าเราจะมีพวกตัวลูกปลานะครับเราก็จะใส่อยู่ข้างในนะครับอันนี้เราจำลองนะครับเพราะว่าลูกปลาเนี่ยเราไม่สามารถเอามาจริงได้นะครับทีนี้วิธีการนับก็คือพอเราใส่ลูกปลาไปแล้วนะครับเราก็กดนับครับพอกดนับเนี่ยลูกปลาที่ว่าอยู่ข้างในนะครับมันก็จะถูกนับออกมานะครับโดยวิธีการก็คือว่าเราจะมีกล้อง1ตัวนะครับแล้วก็มี AI ในการนับนะครับทีนี้พอเรานับเสร็จปุ๊บเราก็กดตกลงนะเพื่อทำการรวมไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับแล้วก็นับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดตกลงไปเรื่อยๆวิธีการที่ว่าเราจะเอาไปใช้งานนะครับก็คือใช้งานกับพวกฟาร์มที่ว่าเขาเลี้ยงปลาครับเวลาอย่างเช่นมีออเดอร์มาแบบ 1,000 ตัวเงี้ยครับถ้าเกิดว่าใช้คนนับก็จะใช้เวลานานนะครับเราก็เลยใช้เป็นเครื่อง AI ในการช่วยนับครับครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคืออย่างนี้ไอ้นับลูกปลาเนี่ยพอจริงเขานับอื่นได้เลยนับลูกกุ้งก็ได้เพราะแค่เทรนAIเท่านั้นเองนะตัวสำคัญของเจ้านี่คือว่าไอ้ปลาพวกนี้มันมีการเคลื่อนที่มันล็อกสี่เหลี่ยมเลยวิ่งตามเลยใช่ไหมในของจริงสี่เหลี่ยมจะวิ่งไปตามเรื่อยๆแท็กมันครบหมดนะฮะทีนี้น้ำเนี่ยในถังอ่ะมันมีหลายเลเยอร์ลงมาซ้อนนับไม่พลาดหรืออาจจะมีพลาดอ๋อก็ถ้ามันจะมีพลาดนิดหน่อยครับก็คือว่าอย่างเช่นปลานะครับซ้อนกัน2ตัวอย่างครับก็ไม่สามารถดีเทคได้หรือแบบว่าลูกปลาตัวใหญ่นะครับซ้อนลูกปลาตัวเล็กอย่างนี้ก็ไม่สามารถนับได้นะครับจะนับได้แค่ตัวเดียวครับเป็นฟิสิกอลละที่ต้องยอมรับว่ามันได้ระดับหนึ่งนะฮะยกเว้นว่าทำถ่ายให้มันรับลาบแต่ละถ่ายอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ต้อนฝูงปลาเข้าสู่ท่อหนึ่งที่ไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้ก็ได้อีกนะคือไปแก้ทางด้านเมคานิกแทนนะครับโอเคนะอันนี้มีประโยชน์มากในการนับเขาเรียกว่านับจำนวนทั้งฝูงเลยในบ่อนะเป็นบางจำได้ว่ามันมีไอเดียนี่ตีสี่เหลี่ยมได้เลยนะอีกหน่อยก็วัดไซส์ขนาดลูกปลาได้เลยหรือปลาตัวจริงๆก็ได้พอวัดไซส์ปุ๊บก็คือคำนวณเลยไอบ่อกุ้งหรือบ่อกุ้งบ่อปลานี้มียิวเท่าไหร่กี่หลังจากเลี้ยงอย่างนี้ปุ๊บจะได้กี่ตันนะคำนวณได้ล่วงหน้าพีดิกได้ล่วงหน้านะนี่คือประโยชน์ของนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับครับผมจากเครื่องกลนะต่อไปจากไหนครับอันนี้เป็นของวิศวกรรมเคมีก็ AI เหมือนกันนะทำล้อเล่นไปนะเดี๋ยวอาจารย์ลองบรรยายเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเชิญครับครับผมในส่วนของวิศวกรรมเคมีนะครับก็ประกอบด้วย2ส่วนนะครับในส่วนของ operation นะครับเกี่ยวกับการดำเนินการของกระบวนการในปิโตรเคมีนะครับกับส่วนของที่เป็น lab นะครับในส่วนของ operation นะครับเราก็ทำอยู่หลากหลายนะครับงานอันดับแรกคือเรื่องของenergy efficiency prediction นะครับเพราะว่าในอุตสาหกรรมอย่างที่ทราบครับพลังงานนะครับก็เป็นตัวที่สำคัญนะครับในการปลดปล่อย CO2 emission นั้นถ้าเราลดได้นะครับวิธีการลดทำไงครับเราก็ต้องหาให้เจอสิครับว่าตัวที่เป็นฮอตสปอตของกระบวนการนะครับเกิดเนื่องจากอะไรนะครับอย่างในกรณีของ process เนี่ยเราความยากก็คือในอุปกรณ์มันมีหลายตัวถ้าเราสามารถชี้ได้ว่าตัวไหนที่มีปัญหาเรื่องการใช้พลังงานเราก็สามารถนำสู่การปรับนะครับลดกระบวนการได้นอกจากเรื่องของการ operation นะครับก็ยังเรื่องของความเสถียรของกระบวนการยกตัวอย่างเช่นในกระบวนการนะครับเวลามีอะลามดังขึ้นมาเนี่ยคำถามคือสาเหตุเกิดเนื่องจากอะไรเกิดเนื่องจากกระบวนการหรือว่าเกิดเนื่องจากเซ็นเซอร์นะครับที่ฟีดแบ็กออกมาซึ่งเราทำได้ทั้งสองแบบในทั้งกระบวนการเองกับเรื่องของฟีดแบ็กลูปนะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันการซ่อมบำรุงอุปกรณ์นะครับเรื่องของไลฟ์ไทม์ส่วนด้านนี้ครับผมก็เป็นเรื่องของการนะครับงานร่วมงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับพวกนะครับสังเคราะห์โมเลกุลาร์ซีดนะครับแล้วก็ของโคโพลิเมอร์นะครับการสังเคราะห์โพลิเมอร์โดยการสามารถทำนายพรอพเพอร์ตี้ที่ต้องการได้นะครับแล้วก็หาย้อนกับคอนดิชันเพื่อประหยัดเวลาในการผลิตนะครับผมถ้าดูเหมือนผลงานอาจารย์เดี๋ยวชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ชนินประจักษ์ผลครับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีครับผมหัวหน้าภาคมาเองเลยนะครับหัวหน้าภาคมาเองคือตัวนี้นะจะมีประโยชน์คือว่าเป็นคล้ายๆว่าช่วยทำให้เราเขาเรียกว่าเราเป็นนักศึกษาโรงงานเนี่ยไม่ใช่ปรึกษาแบบเดาๆละเครื่องมือวัดล้วนๆเลยแล้วให้ไอ้เจ้า machine learning หรือ AI ไปการวิเคราะห์ระบบให้โดยมีจุดที่ว่าคือ1คือลดต้นทุนให้เขาแล้วก็2ลดการสูญเสียในโรงงานอันนี้จุดเด่นของ AI ที่จะมาช่วยแทนคนตรงส่วนนี้นะแล้วจะรู้เลยว่าสาเหตุของโรงงานคุณต้นทุนมันสูงหรือมันเนี่ยมันมีปัญหาที่จุดไหนอันไหนที่มันลอสมันสูญเสียไปเยอะโอ้ตรงนี้เองค้นพบเจอแล้ว
แล้วให้คำปรึกษาเข้าไปแก้ไขนะนี่คืองานของวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเคมีของเราไต่ขึ้นมาระดับเป็นให้คำปรึกษาได้เพื่อแก้ปัญหาของโรงงานโดยใช้ AI นะโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยเชิญครับเชิญครับอันนี้จากคณะอะไรจากภาควิชาอะไรเชิญครับอันนี้เป็นการทำงานร่วมกันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์หาท่อรั่วในระบบประปาครับคือระบบประปาไทยเนี่ยถ้าในแค่เฉพาะการประปานครหลวง3จังหวัดนะครับกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการเนี่ยเรามีน้ำรั่วอยู่ที่ 28% ก็คือ550ล้านลูกบาศก์เมตรมันเท่ากับเขื่อน2เขื่อนเลยทีนี้การแก้ปัญหาปัจจุบันนะครับเราใช้คนในการฟังเสียงท่อรั่วเป็นหลักซึ่งหูคนเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินเสียงจาก PVC หรอกครับเพราะว่าเสียงท่อรั่วจาก PVC เนี่ยมันต่ำกว่า20เฮิรตซ์ซึ่งมันเป็นต่ำสุดและที่มนุษย์จะได้ยินอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็เลยจะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่ฟังเสียงนะครับของฟังเสียงน้ำรั่วเนี่ยวัดจากเสียงน้ำโดยตรงเลยตัวเนี้ยจะตรวจจับว่ามีเสียงรั่วนะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่งไปที่ตัวแผ่ตัววงจรวงจรก็จะส่งขึ้นระบบคลาวด์มาวิเคราะห์ผลในส่วนของวิเคราะห์ผลเนี่ยเราก็จะมีการใช้ตัว AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ว่าเป็นเสียงรั่วหรือเปล่านะครับครับผมก็ตัว AI ครับผมเราก็จะใช้ลักษณะของconvolutional neural network ครับก็คือเป็น deep learning แบบนึงนะครับเราก็แปลงข้อมูลเสียงที่เราอัดขึ้นมาครับแล้วให้เป็นในรูปแบบของภาพแล้วเราก็ส่งภาพเนี้ยเข้าไปเพื่อให้มันเนี่ยทําการจําแนกพวกลักษณะการรั่วให้ก็มีทั้งจําแนกแบบรั่วไม่รั่วแล้วก็จําแนกตามความรุนแรงของการรั่วก็ได้เหมือนกันครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถเอาตัวสัญญาณเสียงครับตั้งแต่2แหล่งขึ้นไปมาทำการการหาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ครับแล้วเราก็จะสามารถพินพอยต์หาจุดรั่วได้ด้วยในจุดท่อโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องส่งคนเข้าไปเดินฟังในระบบครับผมทั้งหมดนี้ก็จะสามารถมอนิเตอร์ได้ผ่านตัวเว็บแอปพลิเคชันของเราเลยด้วยครับผมวันนี้ฮะถ้าอย่างนี้อันนี้เจ๋งฮะการปรับปลาหรืออะไรที่เกี่ยวกับท่อทั้งหลายแหล่พวกชมชมทานหรืออะไรที่เกี่ยวกับท่อนะจะมีประโยชน์มากประเด็นคืออย่างนี้ฮะคือเขาเอา AI เนี่ยนะโดยมีเซ็นเซอร์วันนี้ติดตามจุดต่างๆของแนวเส้นของท่อหรือท่อทางแยกก็ได้นะแต่ถ้าเป็นจุดเดียวก็ได้แค่รู้ฟังเสียงความถี่นี้โอ้มันคือรั่วหรือไม่รั่วอันนี้เขาวิเคราะห์ได้ทาง AI แต่รู้ว่ามีรั่วละแต่ไม่รู้อยู่ที่พิกัดไหนก็เลยต้องใช้เพิ่มทั้ง2เซนเซอร์หรือ3เซนเซอร์เป็นเน็ตเวิร์คของเซนเซอร์จุดนี้ก็คำนวณหาพิกัดได้เลยว่ารั่วณจุดนี้แล้วเสร็จแล้วก็ส่งช่างเจาะรูเข้าไปเลยคือหวานเลยเพื่อไปหาตำแหน่งที่ซ่อมนะอันนี้มีประโยชน์มากเกี่ยวกับงานท่อเพราะมันอยู่ใต้ดินหรือฝังอยู่ในอาคารเราไม่ทางรู้เลยนะมานั่งเดาโดยการทุบตึกทั้งหมดเลยว่าหาตำแหน่งนี่คือปัญหาอันนี้ AI จะมาช่วยได้โดย AI กับทรัพยากรน้ำใช่ไหมฮะโอ้เก่งมากเลยครับต่อไปครับอันนี้อะไรเอ่ยเชิญครับตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เป็นอะไรเป็นพวก EV ใช่ไหมชาร์จเจอร์ใช่ไหมโอ้โอเคครับเป็นยังไงเอ่ยอันนี้เชิญครับแนะนำตัวด้วยนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคไฟฟ้านะคะโดยโปรแกรมนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมซิมูเลตค่ะไว้ใช้สำหรับการเทรนบุคลากรที่จะไปเข้าซ่อมที่ตู้ค่ะโดยที่เราจะไม่ต้องเสียเวลาไปที่หน้างานจริงนะคะโดยที่โปรแกรมนี้คือจะใช้เวลาเทรนประมาณ15นาทีค่ะโดยอุปกรณ์ข้างในนะคะจะเหมือนของจริงเลยค่ะแล้วก็เริ่มต้นนะคะมันก็จะมีแมนนวลบอกว่าต้องทำอะไรบ้างมีค่ะที่แมนนวลค่ะว่าแบบเราควรที่ทำอะไรก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำตามขั้นตอนของมันค่ะโดยที่มันจะมีบอกนะคะเป็นไกด์ไลน์บอกว่าเราควรที่จะทำอะไรในขั้นเริ่มแรกค่ะจะมีไกด์แต่ว่าพอสเต็ปถัดไปก็จะไม่มีการไกด์ไลน์แล้วค่ะก็จะเราก็ต้องคิดเองแล้วว่าเราควรที่จะต้องทำอะไรค่ะแล้วก็สามารถซิมูเลตเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจำลองในสถานการณ์จริงได้เช่นไฟไหม้อ่ะค่ะเราก็สามารถซิมูเลตได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเพราะยุคสมัยใหม่ตั้งแต่โควิดมีประเด็นแล้วโควิดเนี่ยตอนนั้นมีปัญหาว่าการสอนเรียนลำบากมากไอ้ระบบอันนี้มาเริ่มมาละ VR แจ้งเกิดเลยตอนนี้นะก็คือสามารถทำซิมูเลชันหรือทำลักษณะเป็นเสมือนได้โดยไม่จำเป็นเจอตู้ของจริงนะเป็นแบบเสมือนและสำคัญวิธีนี้คือขยายการอบรมได้มหาศาลเลยได้ทั้งโลกเลยแบบเราสามารถขยายขึ้นนั่นคือรายได้ของศูนย์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วสำคัญอีกข้อหนึ่งคืออันนี้เนี่ยต้อง
เท่าที่ทราบมายังกิ๊กนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นรีเลย์ยี่ห้ออะไรหรืออะไรเงี้ยยังใส่ได้แล้วใส่สเตตัสเพิ่มอีกเพราะจะให้ได้เหมือนของตู้จริงเลยนะคือสามารถลงถึงขั้นรายละเอียดเลยว่าเป็นสเปคอะไรนะอย่างนี้ก็จะดีขึ้นอันนี้รู้สึกใช้เป็นแคทออกแบบใช่ไหมอันนี้อาจารย์มาแล้วครับเชิญเลยครับแนะนำตัวอาจารย์ดีครับครับผมอาจารย์ชวดิษฐ์นะครับก็โครงการเนี้ยเป็นความร่วมมือระหว่างเกษตรกับลักกระบังนะครับเราทำตัวออกแบบตู้โดยการใช้โปรแกรมนะฮะ Unreal Engine ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมเกมนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะได้มาตรฐานแล้วก็คนเนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีในการเล่นเกมเนี้ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาพวกไกด์ต่างๆเนี่ยออกไปนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะฝึกฝนเล่นอีกครั้งนึงแล้วก็วัดผลได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือบางสถานการณ์นะครับอย่างเช่นไฟไหม้ระเบิดอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะจำลองสถานการณ์เหล่านี้ได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดหน้างานจริงที่ศูนย์เทรนนิ่งจริงๆเนี่ยนะครับเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แล้วก็ต้องมีมาตรฐานว่าคุณจะต้องทำงานอย่างไรทีละขั้นตอน1 2 3 4 5ที่ผมเอามาโชว์เป็นหน้าจอแบบเนี้ยเพราะว่ามันเห็นแล้วเข้าใจง่ายตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น VR training ได้ด้วยก็คือใส่แว่นปุ๊บแล้วมองได้รอบ360องศานะครับรวมถึงเป็นสเต็ปแรกที่เราสามารถที่จะโชว์กราฟิกของตู้ได้เหมือนจริงก้าวถัดไปเนี่ยเราสามารถที่จะลิงก์ data นะครับจากตู้นะครับโดยการใช้ AI วิเคราะห์ผลแล้วก็มาแสดงบนตู้พวกเนี้ยได้สำหรับการปฏิบัติการนะครับคนก็ทำงานง่ายมากขึ้นครับขอบพระคุณครับแสดงว่าถ้าผมจะวัดผลนะช่างแต่ละช่างเนี่ยนะต่อไปมันมีคอมมิชชั่นเลยเว้ยคือวัดประสิทธิภาพในการทดสอบนี่เลยเราไม่ต้องทำกับตู้จริงแล้วขยายจำนวนการอบรมได้มหาศาลนะมาจี้ไอ้ตอบถูกไหมผิดไหมหรือเสียบผิดพลาดอะไรเงี้ยมันขึ้นเออร์เลอร์ให้สดโดยไม่ต้องเป็นของจริงนะนี่คือข้อดีของระบบโลก VR ยุคใหม่นะฮะแล้วสำคัญคือการเทรนนิ่งต่อไปเราอินเตอร์ได้เลยโดยระบบนี้แล้วไม่ต้องเป็นต้องอยู่ในโรงงานเล่นอย่างนี้ได้เลยฮะแล้วสอบวัดผลช่างต่างๆได้ด้วยนะเพื่อปรับวุฒิให้เขาอะไรก็ว่าไปเล่นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้จากวิศวกรรมไฟฟ้านะครับนะ EV โดยเฉพาะเราต่อไปครับแว่นตา AI ช่วยผู้พิการทางสายตาจากไหนครับผมแนะนำภาควิชาแนะนำแล็บค่ะแล็บของเรานะคะก็ชื่อว่าแล็บสกูบ้าค่ะเป็นแล็บของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะอยู่ในภาควิชาไฟฟ้าค่ะครับผมก็สำหรับตัวโปรเจกต์ที่เรามาโชว์ในวันนี้นะครับจะเป็นแว่นตา AI เพื่อช่วยผู้พิการทางสายตานะครับโดยที่ต้องบอกว่าแว่นตัวนี้เนี่ยจะเราร่วมมือกับคณะจักษุแพทย์โรงพยาบาลศิริราชนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นบางส่วนนะครับต้องบอกว่าน่าตกใจมากๆเลยเพราะว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเนี่ยมีจำนวนเยอะมากแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะรายได้น้อยนะครับเราจึงดีไซน์ตัวดีไวซ์ตัวนี้ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เนี่ยที่มีราคาถูกเข้าถึงง่ายและปรับเปลี่ยนได้อย่างหลากหลายนะครับเพื่อให้เข้าถึงได้ตามอาการที่หลากหลายของผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับโดยเฉพาะนะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้ตัว device เนี่ยมีการออกแบบให้เป็น modular system นะครับโดยที่แว่นนะครับขอบคุณครับตัวแว่นนะครับจะออกแบบให้เป็น modular system เพื่อที่จะถอดประกอบแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ง่ายโดยที่ตัว device จะผลิตโดยเทคโนโลยี 3D printer เพื่อที่จะให้สามารถที่จะซ่อมได้ง่ายปรับเปลี่ยนได้ง่ายแล้วก็มีราคาไม่แพงนะครับโดยเฉพาะตัวซอฟต์แวร์นะครับขอแพ้โดยเฉพาะตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเราสามารถรันบนโทรศัพท์มือถือโดยทั่วไปขออนุญาตนี่ครับนะครับเราสามารถรันดูจอได้นะครับเราสามารถรันบนโทรศัพท์มือถือโดยทั่วไปได้นะครับอันนี้จะเปลี่ยนโหมดนี่นะครับเปลี่ยนโหมดอาจจะมืดนิดนึงโอเคนะครับซึ่งตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ AI ที่จะช่วย enhance นะครับคุณภาพภาพแล้วก็เป็นการช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็นเนี่ยเห็นภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับความคมชัดการอ่านฉลากยาโดยใช้ QR code โดยการใช้ AI นะครับเรื่องพวกนี้จะทำให้ชีวิตของผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเนี่ยดีขึ้นโดยที่เราได้ผลการตรวจสอบนะครับตรวจวัดมาจากคณะแพทย์นะครับจากสุแพทย์โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยว่ากลุ่มคนที่มีปัญหาที่ตรวจสอบเนี่ยมีความพึงพอใจโปรเจกต์นี้เป็นอย่างสูงเลยครับว่ามีความง่ายในการใช้งานแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมครับสังเกตดูนะครับไอ้นี่คือเขาเอาเลนจากแว่นตาเนี่ยไปส่องตัวจอของสมาร์ทโฟน
สังเกตแบตเราแล้วในสมาร์ทโฟนเนี่ยนะโอ้มันสามารถเร่งความเข้มแสงได้ออโต้เลยนะซึ่งตามมนุษย์ทำไม่ได้เวลามองคืนหรือมืดๆเนี่ยนะแต่กล้องพวกนี้มันเห็นไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยเรายืมมือสมาร์ทโฟนที่เป็นประโยชน์นะโดยเอาสมาร์ทโฟนเอาจอมันแล้วเจ้านี่ส่องนะเป็นเลนส์เลนส์ที่มองระยะประชิดเลยนะฮะแค่นี้ฮะตอบโจทย์ละแล้วสองเขามีเพิ่มอีกนะมี QR code ด้วยสำหรับคนสายตาไม่ดีแปะ QR code ห้องน้ำแปะทุกที่เลยมันจะมีการบอกว่าตรงนี้คืออะไรสำหรับคนพิการทางสายตาได้ด้วยแล้วอนาคตใส่เลยลำโพงเป็นหูฟังนะสามารถเหมือนคนตาบอดได้อีกสามารถที่สามารถเรียนอยู่ในห้องได้ทำได้ปกตินะโดยมีการระบบที่เป็น AI detect object ทั้งหมดในห้องทั้งหมดนะนี่คือไอเดียของฝ่ายนี้ก็ทำนะสำคัญคือสังเกตมันปรับความคมชัดได้หมดเลยนะซึ่งตามมนุษย์ทำไม่ได้ละแต่เครื่องมือที่ช่วยมันปรับให้ได้แล้วเสร็จแล้วเราเอาเจ้านี่ไปดูแทนคนดูผ่านเจ้าจอนี้แทนนะจอแบบดูประชิดเลยนะฮะนะนี่คอนเซ็ปต์นะอันนี้ของแล็บอะไรครับผมของแล็บRobot Citizenครับสกูบ้าโอ้นี่ทีมสกูบ้าแชมป์โลกมาทำเล่นลื้อเนี่ยนะนี่ทำประโยชน์ให้กับประเทศเลยนะครับและชาวโลกด้วยขอบคุณมากครับเชิญครับไปตามตรงนี้ไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไปถึงไปไหนต่อตามมาเต็มตัวจะสัมภาษณ์นะครับจะสัมภาษณ์นะครับกล้องพร้อมเอาอันนี้ใช่ไหมอันเดียวกันนะกลุ่มเดียวกันนะโอเคเดี๋ยวนะอันนี้เรื่องต้นนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะบุตรนี้คุณยนต์ช่วยเหลือคนพิการอ๋อช่วยเมื่อกี้พิการทางสายตาอันนี้ช่วยเหลือคนพิการเลยฮะอันนี้จากภาควิชาอะไรครับเครื่องกลครับอ๋อเครื่องกลนะเครื่องกลก็ AI อีกแล้วฮะนี่ AI มันเป็นยุ่งไปหมดเลยในทุกสาขาวิชาเลยนะฮะอ่ะน้องๆมีเซนเลยเชิญครับมีอะไรบ้างสวัสดีครับก็อันนี้ก็คือบูธสำหรับหุ่นยนต์ช่วยเหลืออ๋อครับก็คืออันนี้จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือผู้พิการนะครับให้สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับโดยหลักๆก็คือเป็นคล้ายๆกับหุ่นยนต์ที่จะสามารถทำให้ผู้พิการเนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้คล้ายกับคนปกติทั่วไปได้ดีขึ้นครับก็มีประมาณนี้สเปคนิดหนึ่งนะหนึ่งมันมีระบบนี้คือมีหุ่นยนต์ตัวนี้มีกล้องอยู่ด้านหน้าแล้วมาพ่วงคนพิการมีรถเข็นไปพ่วงอันนี้เป็นตัวนำทางใช่ไหมโอ้เหมือนหมานำทางเลยนะแต่ตัวหุ่นยนต์นี่เป็นตัวนำทางโดยทีนี้ปัญหาคือว่าเรื่องการทำแผนที่มีไหมอันนี้มีด้วยทำแผนที่ด้วยหุ่นยนต์ทำเป็นแบบไหนฮะพอจะรู้ไหมเอ่ยเป็นการใช้ localization ครับซึ่งดึงมาจากตัวไรด้าครับแล้วก็กล้อง 3D camera ครับการประยุกต์ใช้ก็คล้ายๆกับหุ่นยนต์ที่ได้อยู่ในตีน้อยครับถ้ารู้จักกันง่ายๆก็เป็นหุ่นยนต์ประมาณนั้นครับแต่เราเปลี่ยนออกมาเป็นใช้สำหรับช่วยเหลือคนพิการแทนครับโอ้ไอ้อย่างนี้นะคืออย่างนี้ฮะคือหุ่นยนต์ตัวนี้จะมีกล้องแล้วมีการทำก็จะทำแสลมก็คือทำพิกัดทำแผนที่ห้องอารมณ์เหมือนที่เราไปที่ไอ้พวกร้านอาหารน่ะที่รับเสิร์ฟไปแหละอันเดียวกันแต่ที่จะเสิร์ฟอาหารมานี่มาลากจูงรถเข็นคนพิการแทนโดยเจ้านี่จะมีความสามารถในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้หรือแม้มีคนมาเดินตัดผ่านมันก็จะหยุดโอเคนะทำแผนที่มันนี่คือโต๊ะจะได้หลบได้หมดแล้วก็ได้หลบที่เป็นไดนามิกเข้ามาด้วยที่อยู่ไม่อยู่คาดการณ์ตรงนี้เขาจะมีวิธีการทำของเขาโดยใช้หลักการของพวกกล้องนะ image processing แล้วมียิงเลเซอร์สแกนถ้าทำสูงขึ้นไปหนึ่งจะมีตัวเลเซอร์สแกนนี่เจอละอยู่ตรงนี้เองครับนะเลเซอร์พาร์ทไฟเดอร์หรืออารมณ์คล้ายไรด้าก็ได้ที่ต่างแบบนี้แล้วกันสโลปก็พอทำได้ดูละนะคือถ้าเกิดไม่ได้จริงเขาก็มีวิธีติดเพิ่มอีกได้อีกนะครับเพอเทคโนโลยีนี้เหมือนที่สกูบ้าเมื่อกี้นะแต่ว่าสกูบ้าเขาขุนยนต์รับใช้งานบ้านอันนั้นจัดหนักเลยนะครับดีกีแชมป์นะแชมป์ของโลกเลยนะก็เทคโนโลยีคล้ายๆกันนะฮะแล้วสำคัญคือในนี้มีพวกอุลตราโซนิกด้วยไหมกับกรณีแบบมันมืดเลยใช่ครับในกรณีที่เป็นพื้นที่อับครับเราก็จะนำมาใช้สัญญาณของอัลตราโซนิกครับอัลตราโซนิกนี่คือการใช้คลื่นเสียงเพื่อสแกนหาพื้นที่เสียงกีดขวางได้อ๋อโอเคทำไมต้องมีอัลตราโซนิกเข้าแทรกด้วยไหมเพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่กระจกอ่ะประตูเป็นกระจกจบเหตุเลยไอ้กล้องมันเข้าใจผิดเพราะมันมองทะลุแสงไงมันเลยมีปัญหาบางครั้งก็ชนกระจกเฉยเลยนะชนประตูที่เป็นกระจกก็เลยต้องมีอุลตราโซนิกเป็นคลื่นเสียงสะท้อนอีกทีนึงตามซ้ำว่ามีความเชื่อถือได้สูงมากนี่คือเหตุผลนะฮะโอเคนะฮะจบต่อไปเติมครับมีคำถามไหมโอเคมีโหลดเซลล์หรือมีอะไรไหมที่เกิดมีการว่าการติดขัดหรือมีการหลุดออกไปแล้วโดยปัจจุบันนะครับคนบังคับเนี่ยยังจะเป็นสามารถตัวบุคคลเองสามารถบังคับได้เองอยู่ครับก็สามารถรู้เรียนรู้ได้ตัวเองได้เก
รณีนี้คือแผน2เกิดระบบออโต้เฟลนี่ควบคุมเมนูไปเลยโอเคนะเพราะอย่างรู้สึกเขามีสายตาอยู่เพียงเดียวขาก็เดินไม่ได้เขายังควบคุมได้เหมือนรีโมทคอนโทรลนะเป็นแผน B เป็นแผน B สุดท้ายของเขาโอเคขอบคุณมากครับต่อไปครับอันไหนต่ออันนี้นะนี่ๆๆเช็คจุดเสี่ยงรถจักรยานยนต์โอ้เชิญอาจารย์เลยครับเชิญเลยครับอันไหนนะอันนี้นะโอเคนะจำตัวด้วยครับครับผมถาลิศทรงแสงนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมขนส่งนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมโยธานะครับของเกษตรนะครับก็สำหรับโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการวิเคราะห์จุดเสี่ยงหรือว่าเป็นใช้คำว่าจุดเสี่ยงสำหรับรถจักรยานยนต์หรือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านง่ายคือเป็นเหมือนตัวการใช้กล้องและใช้ AI นะครับในการระบุจุดเสี่ยงหรือว่าความเป็นหลุมเป็นบ่อของตัวถนนที่มันเกิดขึ้นนะครับพอเราได้หลุมบ่อที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะยิงใช้คำว่าส่งไปที่ทางเว็บแอปพลิเคชันในการระบุว่าจุดหลุมตรงนี้อยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยใช้ในการแก้ไขต่อไปนะครับใช่ครับโอเคโอเคโอเคเห็นภาพแล้วอันนี้ของสาขาย่อยในคณะในภาควิชาวิศวกรรมโยธาคือส่งขนส่งนะที่ผมเห็นเกตคือติดบนรถแสดงว่ารถนี่เป็นแค่สแกนมีข้างแล้วมีข้างล่างนี่มีกล้องหรือมีอะไรบางอย่างสแกนพื้นถนนก่อนใช่ไหมแล้วเก็บพิกัดหรือเปล่าแล้วค่อยแต่ใช่จริงคือใช้กับรถจักรยานยนต์เพราะจักรยานยนต์ซีเรียสมีหลุมบ่อเขามีสิทธิ์จะล้มแต่รถเก๋งทั่วไปจะไม่มีปัญหานี้หรอกแต่ว่ารถเก๋งมีใส่ตัวเซ็นเซอร์เลยซึ่งเดี๋ยวต้องถามต่อไปว่าเซ็นเซอร์อะไรแล้วทำแมปแผนที่แล้วมีความมีแค่มีหลุมมีเหลิมอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วก็รู้พิกัดหรืออะไรแต่เพื่อรายงานให้กับAI ที่ใช้กับเนี่ยพิกัดของรถมอเตอร์ไซค์นะวิ่งไปตำแหน่งนี้มันมีหลุมนะรายงานล่วงหน้าก่อนอย่างนี้ใช่หรือไม่ถามต่อจะเป็นหลักๆก็จะเป็นตัวกล้องอะครับกล้องที่ติดบนรถยนต์ปกตินะครับแต่ว่าเราเอาภาพนะครับมาวิเคราะห์ด้วย AI นะครับในการระบุว่าตรงนี้คือหลุมบ่อหรือว่าเป็นจุดความเสียหายของตัวถนนแต่ไม่รู้ความลึกหลุมใช่ถูกต้องแค่รู้ว่าเป็นหลุมลักษณะคือหน้าหลุมใช่ครับในอนาคตหรือว่าเฟสถัดไปจะพยายามหา device อะไรที่เป็น 3D ต้องไปหา 3D ใช่ใช่ถูกต้องครับเพื่อที่จะให้ใช่ครับว่ารายงานผลได้ละเอียดหรือว่าใช่ครับว่าดีขึ้นกว่าเดิมในที่นี้ใช่ครับต้องครับถ้าผมมองงี้นะแยกเป็น2ประเด็นรายงานให้มอเตอร์ไซค์รับทราบหรืออีกแบบนึงไม่ต้องสนใจมอเตอร์ไซค์ไปสนใจไอ้กทม.ที่จะต้องไปเอาอะไรนะเอาลาดยางมาต่อปรับให้มันเรียบตรงนั้นก็ได้คือรายงานเลยได้ว่าเอ้ยในเขตพื้นที่จตุจักรเนี่ยนะมีจุดไหนที่ถนนไม่เรียบช่วยไปแก้ไขนะไอ้รถคันนี้ไอ้ระบบเนี้ยจะแก้ชี้ป้าไปที่กทม.เพราะว่ามีหลุมแล้วก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีมันก็เสี่ยงอันตรายคือถ้าจักรยานยนต์ที่มี AI ตัววัดถ้าอนาคตจะทำนะแต่จักรยานแต่คนที่ใช้จักรยานยนต์ใดคนไม่ค่อยมีตังค์ที่จะซื้อระบบพวกนี้ได้วิธีแก้คือสภาพอย่างเงี้ยหลุมบ่อไปรายงานกทม.ให้ปรับซะให้ปรับให้เรียบถ้าไม่เรียบแล้วตรวจสอบโอ้ไม่เรียบอีกนั่นโดนเล่นงานละเจ้าหน้าที่ในเขตโอเคนะเป็น QC เขตเขาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาดูต่อไปครับอันนี้เป็นอะไรครับเกี่ยวกับโดรนกล้อง 3D นี่มิกกี้นี่ฮะนี่เดี๋ยวทั้งกรุ๊ปนี้นะนี่กล้อง 3D นะก็สแกนได้หาความลึกได้นะครับแล้วก็โดยมีแล้วมีแบบออโต้เทรนด้วยนี่จากสาขาอะไรคณะอะไรภาควิชาอะไรเชิญเลยครับผมมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับโดยมาจากแล็บอาจารย์ปัญญาเนี่ยแหละครับนี่ครับโอเคครับโดยตัวแรกนะครับเป็นตัวออโต้เทนซึ่งเป็นสิ่งที่ไว้สอน AI ครับว่าวัตถุตัวนี้มันคืออะไรซึ่งพอสอนเสร็จปุ๊บเราจะได้สิ่งหนึ่งครับที่เราจะรู้จักกันว่าเรียกว่าโมเดลตัวที่เอาไว้ต่อยอดกับงาน AI ครับว่าเราจะไปใช้อะไรกับมันโดยยิงขึ้นไปเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ครับพออยู่ที่ผู้พัฒนาครับว่าเราจะไปทำอะไรต่อยอดอย่างเช่นจะไปพับบิกให้คนอื่นเข้ามาใช้หรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าไปต่อยอดว่าอย่างเช่นถ้าหากนำตัวนี้ไปใช้ครับงานแบบว่าแทนผู้เชี่ยวชาญครับอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญตัวนี้เชี่ยวชาญเรื่องของแมลงตัวนี้เราบางคนไม่รู้จักว่ามันคือแมลงอะไรถ้าหากเรามีโมเดลตัวนี้เราก็สามารถใช้แทนที่เราจะไปจ้างดูว่าแมลงแต่ละอย่างให้เราเจอเนี่ยมันคืออะไรมันก็ทำให้เราสามารถประหยัดต้นทุนได้ขนาดไหนนะครับเนี่ยถ้าหากเราใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็นกล้องมัลติสเปกตรัมที่สามารถทำได้หลายอย่างนะครับกล้องที่เป็นกล้องดูด้านอินฟราเรดกล้องมัลติสเปกตรัมหรือจะเป็น AI ที่อยู่ในตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันประมวลผลด้วยกันพร้อมๆกันแบบเรียลไทม์เลยครับด้วยตัวในช่องที่5เอ้ยช่องที่4นะครับมันจะดีเทคหลายๆออบเจกต์เลยครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ส่วนที่4ส่วนที่5
มันจะดีเทคเฉพาะส่วนที่เราต้องการดีเทคครับว่ามันคืออะไรโดยสิ่งเหล่านี้เราสามารถปรับแต่งได้เพราะเราเป็นคนเดฟขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปครับเป็นตัวโดนซึ่งโดนตัวนี้เราสามารถไมโนนเองหรือเราจะเวย์พอยต์เองก็ได้ครับโดยฟังก์ชันของเวย์พอยต์เนี่ยครับเราใช้ AI ในการปรับแต่งพารามิเตอร์ว่าเราจะให้มันบินสูงเท่าไหร่แรงกดสู้แรงกดอากาศเท่าไหร่หรือจะเอียงซ้ายเอียงขวาเดียวเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับโอเคครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้อง CCTV ซึ่งติดอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเองนะครับโดยตัวนี้เอาดีเทครถครับว่ารถแต่ละคันที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานั้นนะครับมีคันไหนบ้างโดยดูจากป้ายทะเบียนครับว่าเอ้ยอย่างเช่นผมสงสัยว่ารถคันนี้ป้ายทะเบียนเนี้ยมันทำอะไรผิดหรือเปล่าเราก็สามารถไปดูแล้วก็แท็กกิ้งมันได้ครับว่ามันมีไทม์ไลน์อะไรยังไงเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะฮะงานนี้จะมีอยู่3อย่างนะฮะ1 AI ทุกชนิดมันต้องเริ่มต้นด้วยการเทรน AI ก่อนไม่งั้น AI มันไม่ฉลาดหรอกถ้าไม่มีระบบเทรนพอดีเราตั้งระบบเทรนไว้เรียบร้อยมีกล้องทำเองด้วยทุกอย่างทำเองหมดเลยแล้วหมุนเนี่ยมันจะเดเบลไว้แล้วก็เรียนรู้ว่านี่คืออะไรนี่คือใบไม้นี่คือลูกเชอร์รี่อะไรเนี่ยมันเทรนให้อัตโนมัติเลยนะฮะคือช่วยไม่ต้องมานั่งเลเบลเสียเวลาเพราะงานเข้าเลยงานคือ AI จุดตายเขาอยู่ที่งานเทรน AI นี่แหละต้องใช้แรงงานมหาศาลนะใช้เวลามากแต่ตอนคนใช้มีปัญหาใช้แป๊บเดียวแต่ว่าให้คนเทรนกว่าจะได้ความรู้เนี่ยมันโหดมากนะเราก็เลยมีระบบเทรน AI อัตโนมัติให้แค่นี้เล็กๆไม่เป็นไรถ้าเป็นรถเนี่ยก็จานใหญ่ๆเลยรถสองหมุนรถทั้งคันเลยก็ยังได้นะแบบว่าต่อไปรถคันนี้วิ่งไปไหนโดนล็อกเป้าหมดนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองมีกล้องอีกตัวหนึ่งคือกล้อง 3D กล้อง 3D แล้วก็มันติดสเปกตรัม on in one อยู่ในกล้องเดียวเลย 3D คืออะไรฮะยิงขึ้นไปมันมีตัวพาวิคาวนะเพื่อวัด3 dimension 3D วัดระยะความลึกความหนาได้หมดเลยฮะนะวัดขนาดได้ด้วยในการถ่ายภาพครั้งเดียวสังเกตไหมถ้าเรากล้องทั่วไปเนี่ยใกล้ๆโอ้ไม่แน่นอนเพราะว่ามันต่างกันแต่นี่ล็อกเป้าหมดใกล้ๆรู้ขนาดเท่าไหร่ยังฟิกได้อยู่ทั้งๆที่อยู่ห่างก็ยังรู้นะฮะเพราะมันมีการชดเชยค่าต่างตัวอีกข้อหนึ่งของเจ้านี่ 3D นี่ใช้มากเลยพวกการเกษตรตอนนี้ผมใช้ในการเกษตรในการวัดผลผลิตต่างๆนะครับตัวต่อไปอีกคือมันติดสเปกตรัมมันติดสเปกตรัมทำเองราคาแพงนะฮะถ้าซื้อในท้องตลาด 2-3 แสนอัพตบเหลือ 5,000 นิดหน่อยถูกมากตัวนี้มีประโยชน์คืออารมณ์คล้ายกล้องที่เทอร์มอลที่ว่าเข้าสนามบินน่ะแต่ว่านี่ยัดความถี่แสงมากกว่าขึ้นความร้อนอีกวัดย่านรังสีต่างๆได้หมดเลยนะตรงนี้นะฮะตัวนี้มีประโยชน์คือวิเคราะห์ในสิ่งที่ตามมนุษย์มองไม่เห็นละนะอุณหภูมิหรือมีอย่างการสังเคราะห์แสงเนี่ยของพืชใบพืชเนี่ยเห็นชัดเลยนะมันมองตามนุษย์มองไม่ออกแต่เจ้านี่มองเห็นว่ามีอัตราการกำเกิดแป้งเท่าไหร่และกล้องนี้ใช้นั่นด้วยฮะเป็นส่วนหนึ่งของ NIR ที่ใช้วัดความสุกทุเรียนผลไม้โดยไม่ต้องผ่าเนี่ยเทคโนโลยีมันคือตัวเดียวกันนี่เองนะตัวเดียวกันเลยฮะกล้องชุดนี้มันมีประโยชน์มากตัวต่อไปเอากล้องนี้ไปติดบนโดรนซะงานนี้มีโดรนทำเองโดรนตัวนี้ไม่ได้ฉีดพ่นละเพราะฉีดพ่นของสู้พวกจีนไม่ได้ละหนีตายมันทำทั้งกล้องแทนมาติดกล้องแล้วเซอร์เวย์เลยฮะตรวจสอบใช้สองกล้องนี้นะเป็นการตรวจสอบอย่างเช่นผมทำเทรน AI นะเทรนวัตถุทั้งหมดในห้องนี้บินโดนปาดล็อกเป้าหมดทุกตุดอันนี้น่ากลัวละมันใช้ทางด้านความมั่นคงได้ด้วยนะการหาผู้ร้ายนะแล้วก็เรื่องการรายงานสภาพการจราจรบัดเสร็จนะอยู่ในนี้เองนะครับนี่คือความมันดีกว่าดาวเทียมเพราะดาวเทียมมันเออร์เลอร์เยอะไม่เหมือนนี่ไปได้ทุกจุดนะฮะเราทำให้เล็กลงฮะใช้แค่2โรเตอร์พอจะได้ประหยัดแบตเตอรี่นะครับแล้วสำคัญตัวนี้ออกแบบไว้อนาคตคือการเปลี่ยนแบตอัตโนมัติไม่มีฐานจอดเลยอารมณ์เหมือนฐานจอดอัตโนมัติแล้วมีการสลับแบตแล้วก็ไปต่อได้อีกเป็นเน็ตเวิร์กของโดรนฮะที่เขากำลังดีไซน์กันอยู่โอเคนะฮะต่อไปมาตรงนี้นะครับเอาละต่อไปคือทางด้านความเค็มพยากรความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาจากภาควิชาอะไรแนะนำด้วยนะฮะแนะนำตัวด้วยเชิญครับจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำครับครับก็คือในการสูบผลิตน้ำประปาครับก็คือการประปาเขาจะสูบน้ำจากเจ้าพระยาเพื่อไปผลิตคราวนี้ตอนนี้ปัญหาความเค็มของมันลุกล้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยในการที่จะสูบน้ำครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเค็มเขาก็ต้องการรู้ล่วงหน้าในว่าความเค็มจะเกิดขึ้นยังไงเพื่อเขาจะได้จัดตารางการสูบน้ำได้เพื่อหลีกเลี่ยงเพื่อให้การผลิตน้ำประปามีประสิทธิภาพครับก็เราเลยใช้เอา AI เนี่ยมาเรียนรู้นะครับเพื่อช่วยในการพยากรณ์ความเค็มล่วงหน้าครับแล้วก็พยากรณ์ได้ตั้งแต่ล่วงหน้า1วันถึง5วันครับโอ้อันนี้เจ๋งมากครับก็คือว่าวิธีการเขาเนี่ยคือแน่นอนเธอต้องมีเซ็นเซอร์วัดความเค็มใช่ไหมวัดจุ่มในน้ำเลยใช่ไหมวัด
วัดอาจจะมีหลายจุดก็ได้คือนี้พีดิกล่วงหน้าว่าเพราะน้ำเค็มเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาละมาเป็นลักษณะของน้ำเค็มผสมแล้วก็กลายเป็นน้ำก่อยแล้วเค็มขึ้นเรื่อยๆนะไอ้พวกสวนผลไม้จะได้รู้ตัวไงจะได้รีบเต็มตัวหาทางหรือพวกที่เลี้ยงปลาในกระชังหรืออะไรแต่ต้องหาทางแก้ปัญหาปัจจุบันนี้เหมือนไม่รู้เลยเพราะเราไม่รู้ไอ้น้ำในนี้เค็มไม่เค็มจนกว่ามาถึงแล้วก็ตายแล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้จะช่วยพีดิกให้นะฮะใช้ส่วนใหญ่ก็ริมฝั่งคล้ายๆว่าคล้ายๆอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วไหลขึ้นไปใช่ไหมมีมีอีกเรื่องนึงก็คืออันนี้มีประโยชน์ครับไอ้เขื่อนที่กั้นน่ะเพื่อจะสู้น้ำเค็มคือน้ำเค็มมาก็ต้องดันน้ำจืดเข้าไปดันสู้นะแล้วถ้าเกิดน้ำเค็มมาอาจต้องปิดไม่งั้นจะเข้าไปในเขตไม่งั้นเป็นการควบคุมเกี่ยวกับเขื่อนด้วยนะฮะที่จะต้องมีเรื่องความสัมพันธ์ของน้ำเค็มแล้วก็ความสัมพันธ์ของพืชผลการเกษตรที่อยู่ริมๆทั้งหมดมันต้องเป็นบรรลานน้ำหนักบางครั้งพูดยากอ่ะบางครั้งต้องยอมเสียบางอย่างหรือต้องรักษาสมดุลระหว่างการมีน้ำจืดดันเข้าไปแล้วก็ขนาดการสวนผลไม้หรือก็คนที่เลี้ยงปลาด้วยมันต้องบาลานซ์กันตรงนี้นะครับโอเคนะฮะอันนี้ความเค็มนะครับโอเคแล้วก็ของเธอคือพีดิกได้นะว่าจะมาแล้วนะในอีก2วันข้างหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นอารมณ์เหมือนโอ้สัปดาห์หนึ่งเลยเหรอโอ้อารมณ์เหมือนทำนายฟ้าฝนนั่นเองนะคล้ายๆกันปิดแล้วเล่นกับน้ำโอเคนะฮะมาดูต่อไปครับคือหุ่นยนต์นะมาตอนนี้เข้าสู่ตระกูลหุ่นยนต์การเกษตรแล้วครับอันนี้เดี๋ยวผมพรีเซนต์ให้เลยละกันนะอันนี้คือหุ่นยนต์กรีดยางนะหุ่นยนต์กรีดยางของเรานี้นะฮะกดได้เลยนะโอเคนะหุ่นยนต์กรีดยางนี้ของประเทศจีนเนี่ย1ตัวต่อ1ต้นในสวน100ไร่มีเป็นพันตัวต้องใช้โอ้พันต้นก็ใช้พันตัวนี่คือปัญหาของจีนแล้วจีนเค้าแก้หมากนี้ไม่จบนะแล้วก็พอ1ต้น1ตัวเนี่ยมีประเด็นอีกต่อให้กรีดเสร็จก็ต้องมีน้ำยางก็ต้องเอาคนไปเก็บอยู่ดีเค้าก็เลยไม่ตอบโจทย์ก็เราออกแบบมาลักษณะแบบเป็น1ตัวทั้งสวนเลยนะอันนี้ผลงานจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะฮะนะ1ตัวโดยใช้วิธีการวิ่งบนสลิงฮะการเคลื่อนที่ผ่านสลิงตั้งเป้าจะให้เท่ากับแชมป์ประเทศไทยที่กรีดได้เร็วที่สุดในประเทศไทย15วินาทีต่อต้นตอนนี้เราอยู่ที่25ยังแพ้แชมป์ประเทศไทยอยู่นะอีกสักพักเฟส2จะทําให้ได้15วินาทีเพราะถ้า15วินาทีต่อต้นปุ๊บระเบิดเลยฮะงานนี้นะครับลักษณะนี้คือการกรีดเค้ามีความพิเศษเทคนิคคือว่ากรีดจากล่างขึ้นบนนะลงตำแหน่งเป๊ะเลยนะความคมแม่นยำมากแล้วกดลึกได้ตามที่โปรแกรมแล้วสำคัญคือไอ้ตัวนี้มีการเคลื่อนที่ฮะผ่านสลิงฮะนะผ่านสลิงนะสลิงนี่มีข้อดีคือมีไฟเลี้ยง24โวลต์แสดงว่าเราไม่ต้องแบกมากนะไฟเลี้ยงผ่านสลิงไปเลยแล้วสลิงบางคนอาจารย์กลัวไม่กลัวโดนเขาตัดสายเหรอไม่เขาตัดปุ๊บอะลามเพราะรู้ว่ามีกระแสเลี้ยงอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงระบบไฟเลี้ยงมีข้อดีข้อหนึ่งคือตั้งกลางคืนเนี่ยนะสวิตเป็น210โวลต์ก็ได้พวกช้างป่าเข้ามาในสวนเนี่ยเขาจะกลัวละเพราะเหมือนไอ้เส้นไอ้เค้าเรียกลวดไฟฟ้าล้อมเขตปศุสัตว์อ่ะพวกสัตว์ต่างๆก็จะกลัวมากไม่เข้ากล้าเพิ่นเขาจะเรียนรู้ละโอ้นี่ช็อตไว้แล้วเขาก็ไม่กล้านะนี่คือพฤติกรรมของสัตว์นะฮะที่จะมาลุกล้ำในเขตนะครับตัวสำคัญอีกข้อนึงคือระบบสลิงนี้มียูเทิร์นด้วยฮะแล้วสำคัญอีกข้อนึงคือไต่ขึ้นที่สูงได้ฮะประมาณ30องศาอะไรภูเขาเพราะสวนยางหลายที่เป็นอยู่บนภูเขาซึ่งเครื่องจักรเข้าไม่ได้เลิกคิดไอ้เจ้านี่มันไต่ได้ไงมันใช้วิธีบีบฮะมี3ล้อฮะแล้วบีบเลยบีบเส้นลวดเพราะงั้นไต่ได้เลยฮะมันกดเส้นลวดทำให้ไต่ขึ้นสูงได้นะครับตัวต่อไปข้อนึงก็คือว่าระบบนี้นะมีข้อดีข้อนึงก็คือน้ำยางฮะตอนนี้เราอยู่ในเฟสที่1ตอนนี้ขอทุนเฟสที่2อยู่เฟสที่2นี้เราจะทำหุ่นยนต์กรีดยางยังไม่พอฮะเพิ่มไปอีกเก็บน้ำยางโดยลักษณะการเก็บน้ำยางคือจะเป็นหุ่นยนต์อีกตัวนึงคือไอ้ตัวนี้บอดี้เดิมแล้วก็ปลั๊กอินเข้าไปจะได้ใช้ฐานตัวเดียวกันนะฮะเก็บน้ำยางหยดน้ำกรดหยดฟอร์มิกนะเพื่อทำยางก้อนถ้วยหรือเก็บน้ำยางสดได้หลายโหมดนะแล้วก็ฉีดปุ๋ยได้ด้วยในการทำครั้งเดียวนะอันนี้ความเด็ดอันนี้ไอ้ตัวนี้นี่สวนยางเจ้าของสวนชอบมากอยากได้แต่คนกรีดยางไม่ชอบเพราะว่าก็จะมีปัญหาถูกดิสรัปนะครับไอ้ตัวนี้นะครับดูตัวต่อไปก็คือมีอีกภาพนึงก็คือพวกกล้วยไม้แต่นี่คือวิ่งแนวดิ่งอันนี้มีแนวทางนะที่ทำต่อก็คือเป็นทุเรียนนะฮะไปเก็บทุเรียนนะฮะมีตัวนี้ที่ทำได้ตัวอื่นคิดไม่ออกนั่นคือวิ่งไดโคนี่แหละแล้วก็ยืดแกนเข้าไปแล้วไปเก็บนะอันนี้มีไอเดียทำอยู่ในนี้อยู่ในหัวละส่วนอันนึงก็คือหุ่นยนต์กล้วยไม้นี่คือเป็นเหมือนซีในแปลงเกษตรเลยตัดดอกฉีดพ่นได้หมดให้นะให้ปุ๋ยเบ็ดเสร็จนะอยู่ตรงนี้นะซึ่งอันนี้ก็พอเข้าใจพอสังเขตแล้วกันเวลาเหลือน้อยครับมาต่อเลยครับโอ้อันนี้บิสเนสฮะตอนนี้มาถึงขั้นเป็นบิสเนสแล้วนะก็คือโฆษณาจอ LED และจอป้ายทุกป้ายอยู่ในเครืออยู่ในกำมือของพวกเราเชิญเลยครับเชิญนะแนะนำตัวได้ครับอันนี้เป็นสิทธิ์เก่านะทางด้านนวัตกรรมเลยแล้วพวกครับสวัสดีครับผมนายนะครับก็
ต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าตัว Airbnb อ่ะครับเป็นบริษัทลูกภายใต้ของ World Innovation ที่เรามีประสบการณ์ในการทำด้านของจอ LED มามากกว่าเกือบ20ปีและเป็น1ใน8บริษัทแรกที่ได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของทางท่านอาจารย์ปัญญานะครับก็เรามองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการทำเรื่องของเอเจนซี่โฆษณาก็เลยเปิดตัว Booking Airbnb ขึ้นมาขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเป็นตัวแทนแพลตฟอร์มนะคะชื่อปลาค่ะตัวแพลตฟอร์มของ Airbnb นะคะจะเป็นออนไลน์ e-marketplace หรือจริงๆแล้วคือศูนย์กลางการซื้อขายโฆษณานะคะเราจะรวมคนซื้อโฆษณาที่อยากได้ป้ายนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าของพื้นที่ด้วยเช่นกันอยู่ในแพลตฟอร์มนะคะก็คือจะใช้งานได้ทั้งเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็แอปพลิเคชันในตอนนี้ทั้ง iOS และ Android ค่ะรูปแบบของตัวแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีโปรไวด์พื้นที่ให้เป็นป้ายโฆษณาต่างๆทั้งในรูปแบบสตาติกแล้วก็ตัว LED ในหลายๆโลเคชันที่ user สามารถที่จะมาเลือกดูได้เองตลอด24ชั่วโมงค่ะทีนี้จุดเด่นของตัวแพลตฟอร์มของ Airbnb นะคะนอกเหนือจากการซื้อง่ายขายคล่องที่จะสามารถดูได้ตลอดเวลาแล้วอ่ะเราก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะยิ่งไปกว่านั้นคือจุดเด่นของป้ายแต่ละป้ายอะค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราลงโฆษณาอันนี้ไปแล้วและเป็นการคอนเฟิร์มว่ามีคนเห็นอยู่เท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะเข้าสู่ตัวกล้องตัวนี้นะคะที่จะเป็น new technology เป็น eyeball detection ขออนุญาตส่งต่อให้น้องนายนะคะโอเคด้วยความที่ตัวระบบของเราอะครับมีป้ายมาลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นป้ายของ ICS ป้ายของกลุ่มAOB ป้ายที่เดอะมอลล์บางแคป้ายแถวบริเวณทั่วประเทศไทยเลยเรามีป้ายอยู่ทั่วประเทศอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าป้ายที่เขาการันตีว่ามียอด eyeball หรือยอดการมองเห็น1ล้านคนต่อวัน 100,000 คนต่อวันเนี่ยมันเอาข้อมูลมาจากไหนอย่างแรกเลยครับเรามีการทำการ verify ผ่านการใช้ตัว artificial intelligence คือเราใช้ตัว AI ในการ trending ตัวข้อมูลเพื่อแบ่งกลุ่ม object กับกลุ่ม persona ของคนกับสิ่งของออกจากกันเวลาที่เราจะ tracking อะครับไอ้พวก countingเทคโนโลยีเนี่ยมันมีมานานแล้วในการมานับจำนวนของพวกอุปกรณ์หรือพวกคนที่เดินผ่านสิ่งของแต่รูปแบบการเคาน์ติ้งอะครับเขาจะเคาน์ติ้งผ่านการเดินผ่านเส้นแต่ของเราเนี่ยจะเคาน์ติ้งอ็อบเจกต์ที่มีการเคลื่อนไหวได้เลยสมมุตินะครับว่าผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วดิเมนชันด้านฟอนต์ของผมเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้แล้วมีป้ายอยู่ด้านบนจะมีกล้องติดตั้งอยู่แล้วกล้องเนี่ยจะแพนมาเป็นพีทาโกรัสก็คือถ้าเกิดมันแพนมาบริเวณที่เป็นบริเวณหัวผมพอดีแล้วอยู่ตรงบริเวณสายตามันจะนับเป็นการนับ1 eyeball แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมแค่เดินผ่านแล้วด้านข้างผมแค่เห็นเป็นไซส์วิวมันก็จะดีเทคออกมาเป็นเจอคอบ้างเจอหัวบ้างอันนี้มันจะนับเป็นแค่ทราฟฟิกมันจะไม่ได้นับเป็น eyeball ดังนั้นพอเราทำอย่างเงี้ยครับเราสามารถแบ่งกรุ๊ปข้อมูลแล้วเราสามารถมาทํามาร์เก็ตติ้งรีพอร์ตให้กับลูกค้าได้ว่าเฮ้ยป้ายเนี่ยมีคนมองเห็นเยอะขนาดนี้นะกลุ่มทาร์เก็ตเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นทาร์เก็ตอายุเท่าไหร่หรือแค่เขาเดินผ่านหรือเขาเดินมองครับผมโอ้อันนี้เจ๋งเลยคือมันแยกเพศได้ด้วยนะว่าเป็นเพศชายเพศหญิงหรือเด็กหรือคนสูงอายุนะเข้าไปกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกันเราจะได้รู้ว่าคนที่มาดูป้ายเนี่ยมันคือใครคือกลุ่มเซกเตอร์ไหนนะฮะแล้วสำคัญคือต้องเห็นได้ประจักษ์นะมันต้องประท่าตรงๆอันข้างๆไม่นับถือว่าเป็นแค่ทับเฉยๆแต่ไม่ได้นับว่าได้การมองเห็นคือเราสามารถแยกราคาได้หลายเกรดนะนี่ความเด็ดตรงนี้ฮะแยกราคาให้กับสนองทางผู้จะใช้บริการรู้สึกว่าอันนี้ทั้งแม้แต่ป้ายเซ็นทรงเซ็นทรัลกวาดหมดเลยใช่ไหมในเครือข่ายทั้งหมดใช้ระบบของเราหมดเลยใช่ไหมโอเคทั้งทุกป้ายเลยนะในประเทศไทยอารมณ์เหมือนว่าเราเป็นศูนย์กลางในการทำโฆษณาให้แต่จะเช่นเนี่ยผมอยากจะให้เฮ้ยที่หน้าป้ายเซ็นทรัลเนี่ยนะที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยแหละอยากจะมีโฆษณาเรามีแค่เป็นด้อมของศิลปินลิซ่าละกันโอ้ขอขึ้นเนี่ยจ่ายเลยฮะปุ๊บขึ้นเลยทันทีนะครับโอเคนะเอาละไปต่อเลยครับเวลาเหลือน้อยฮะอันนี้จากที่ไหนเชิญครับแนะนำตัวผลงานอะไรด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมณัฐพลจันทร์พาณิชย์นะครับก็มาจากคณะวิศวะที่ศรีราชาครับสำหรับวันนี้ทางคณะเป็นภาพรวมของคณะครับอาจารย์ครับภาพรวมของคณะครับก็คือทำก็คือผลงานที่ทำด้วยกันหลายสาขานะครับสำหรับผลงานของคณะวิศวะศรีราชาในวันนี้นะครับมีเอามาแสดงทั้งหมด2ผลงานนะครับผลงานที่1ก็คือตัวที่เป็นสมาร์ทโพลนะครับภาษาไทยก็คือหลักนำทางอย่างธรรมชาตินะครับชนิดมีระบบไฟแสดงสถานะความปลอดภัยทางถนนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราพัฒนาขึ้นมาเนื่องจากว่าเราพบว่ามันมีเรื่องของอัตราอุบัติเหตุการเสียชีวิตนะครับหลังจากที่รถเนี่ยคือชนเข้ากับข้างทางแล้วก็เป็นลักษณะของคอนกรีตนะครับซึ่งมันมีแรงสะท้อนเข้ามาเยอะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านหน้านะครับเราก็เลยพัฒนาตัวใหม่ขึ้นมาตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะแบ่งออกเป็น2 3ส่วนด้วยกันนะครับขออนุญาตเรียกเป็น3ส่วนดีกว่าส่วนที่1จะเป็นส่วนตัวเสาซึ่งเสาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะครับ
เสาตัวนี้นะครับเป็นเสาที่ทำจากตัวยางธรรมชาติ okay. ซึ่งตัวนี้เราก็จะมีส่วนผสมที่ได้ตามมาตรฐานของทางกรมทางหลวงนะครับส่วนที่สองนะครับจะเป็นตัวด้านล่างก็คือตัวที่สำหรับยึดกับพื้นถนนนะครับแล้วส่วนสุดท้ายคือส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เป็นตัวหัวโดยหัวตัวนี้มันจะเป็นสมาร์ทระบบสมาร์ทโพลก็คือหมายความว่ามีแสงโซลาร์มีโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีตัวไฟสัญญาณนะครับพอดีว่าวันนี้ไม่ได้ชาร์จมาก็เลยอาจจะไม่เห็นตัวไฟสัญญาณแต่จริงแล้วคือมันต้องใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็เจเนเรตเป็นไฟออกมานะครับในส่วนที่หนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้เรามีเคสละก็คือติดตั้งที่แยกวังสีสูงนะครับที่ตรดิตนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับที่เราทำขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวเรื่องของตัวทราฟิกนะครับ flexible smart load reflector นะครับอันนี้เราทดแทนตัวที่เป็นตัวนี้นะครับอันนี้เวลาที่คนเดินไปเดินมาแล้วเขาเอาเท้าไปเหยียบมันก็จะเกิดบาดแผลได้นะฮะเราก็เลยพัฒนาเปลี่ยนจากตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของตัว flexible ตัวนี้นะครับติดด้านข้างแทนนะก็จะยืดหยุ่นหน่อยเวลาที่ทำก็ยืดหยุ่นหน่อยนะครับอันนี้ก็ใช้แล้วนะครับที่แยกสัตหีบนะครับขอบคุณมากครับอันนี้คือใช้ตัวบัตรของยางพาราให้มีประโยชน์ในเป็นสินค้าแบบต่างๆนะฮะสำหรับความปลอดภัยโอเคนะครับเดี๋ยวรัฐมนตรีมาแล้วครับไปเลยครับ